ก็เอาเป็นว่าเพียงพอสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะครับวงเล็บใหญ่ๆอย่าเชื่อเชื่อง่ายง่วงมากไม่ต้องตามพวกนี้อย่าเชื่อเชื่อง่ายง่วงมากเชื่อยากง่วงน้อยไม่เชื่อไม่ง่วงหรือมีสิทธิ์ง่วงดักดานนี่สรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทำไงจึงจะไม่โง่ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมาและหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรเลยต้องหาความจริงความจริงมันซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งนะครับความจริงมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นเรียกให้เต็มปากเต็มคำว่าอีเธอร์ก็ได้อะเอาภาษาคนที่เขาพูดกัน 5-6,000 ปีที่ 4-6,000 ปีที่ผ่านมาคืออีเธอร์เอาภาษาพุทธะก็ต้องความว่างปรมัตถสัจจะสุญญตาอนัตตาโลกุตระพระธรรมพระนิพพานนะครับนะเอาภาษาสากลโลกที่เขาพูดกันคือ The Godเดอะก็อด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 นะหรือปัญญาวิสดอมครับพวกนี้พวกปัญญาวิมุตติไงพวกนี้ปัญญาวิมุตติในตัวนี้ก็ได้ปัญญาวิมุตตินะฮะ1 2 3เนี่ยอภิญญา3เนี่ยได้ปัญญาวิมุตตินะครับถ้าหากว่า4 5เนี่ยต้องได้เจโตวิมุตตินะครับเป็นพระอรหันต์ที่เหนือกว่าปัญญาวิมุตติเนื้อไปก่อนนี้ก็เรียกว่าพระพุทธปัจเจกรู้ตัวคนเดียวรู้คนเดียวอิ่มคนเดียวเต็มคนเดียวมีความสุขคนเดียวบอกเล่ากับสิบใครก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จัดสรรภาษาเอาไว้เพื่ออธิบายความใดๆรู้คนเดียวไปวนๆคนเดียวเนื้อไปก่อนนั้นก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมเรื่องพระนั้นก็มีอยู่แค่นี้ถ้าใครสนใจใฝ่รู้ก็ลองสิ่งนี้อยู่ที่ไหนคำตอบจะได้ต่อรองนะครับอย่าไปหานอกตัวเองที่เนี่ยมันมาถึงยุบหาได้ในตัวเองสิ่งนั้นคือพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติอันเป็นตัวของท่านของผมทุกคนทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมแปลว่าพุทธบริษัทสี่ในโลกนี้ 7-8,000 ล้านคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคนะถ้าเห็นว่าภาษาลุงพอเป็นสะพานให้ก็อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับจบเนาะโอ้ยเหนื่อย ดุงใช้เสียงมากก็เลยเสียงหายเลยไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมเฮิร์บหน่อยแล้วก็มาแล้วเสียง เติมเฮิร์บหน่อยน่าเห็นไหมใช้ได้นะค่อยๆฟังกันค่อยๆพิจารณากันผมดูก็มีคนใช้หัวมือทิ่มงี้มีทำไมจะไม่มีในโลกไหมมีพูดจบก็มียังไม่พูดยังมีเลยพูดได้แค่สองประโยคมีแล้วคนที่ใช้หัวมือทิ่มโป๊ะนี่อ้าวก็นั่นแหละครับเอาก็แล้วแต่ก็บอกกันแล้วอย่าเชื่อลุงอย่าเชื่อลุงไหมเอาล่ะต่อไปนี้เป็นเรื่องอะไรต่อก็เรื่องของประเพณีนิยมเนาะ Q&A ท่านถามผมก็ตอบท่านไม่ถามผมก็ไปบ้านผมก็แค่นี้เลยท่านไม่ถามผมก็กลับบ้านผมหรือจะให้ว่าไงทางนั้นนะว่าแล้วก็กดเฟซหน่อยนะเพนะโป๊ะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป๊ะก็ตามสไตล์ของลุงสะกิดเบาๆอ้ามาละเจออะไรมาโอ้โหเต็มกระดานดำเลยนะโอ้โหพอได้พอได้ดูแล้วว่าพอใช้ได้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 ดูแล้วพอใช้ได้พอใช้ได้อ้าวเป็นไงล่ะ
ไงต่อเฮ้ยเพราะไงต่อวันนี้วันที่27เมตตาฮิวแมนหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เพราะเฮ้ยเพราะไงต่อวันนี้วันที่27ใช่แล้วมาถูกทางแล้วเมตตาเห็นไหมนึกแล้วเดาทางถูกเมตตาไม่ผิดแน่มาถูกทางแล้วเอาท่านใดจะถามมาก็เชิญแต่วัทยาสัยนะฝั่งเฟซอะไรก็ถามกันมารู้ก็จะบอกว่ารู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้รู้ไม่จริงก็จะบอกว่ารู้ไม่จริงรู้จริงก็จะบอกว่ารู้จริงว่าไปนู่นแต่ต้องอย่าเชื่อนะที่ว่าเล่าความจริงให้ฟังนะอย่าเชื่อนะอย่างว่าล่ะพี่เอ้ยโอ้หาตั้งนานอ้าว YouTube ว่าไงชาว YouTube สรุปการแจ้งเตือนตามกำหนดเวลาเขาอุตส่าห์เตือนเรื่องอะไรลุงมาแล้วเจอแล้วหน้าปัดสดของสดดูของสดเพราะแจ้งเตือนตามกำหนดเวลาเขาจะเตือนไม่มาแล้วเอาละคราวนี้เอาใครมีถามอะไรก็ถามมาเด้อสิบอกให้นะครับปืดชั่วเชื้อช้าปืดผมก็จะล่อไปเรื่อยๆมีคำถามบ่โอ้ยกนิ้วมาแล้วเหรอโอ้โหกดนิ้วเหรอหัวใจมั่งนิ้วมั่งรับแซบตามนี้แย้งเป็นอำนาจปล่อยไวรัสอู่ฮั่นยังไม่หยุดแล้วไปยึดเกาะที่เป็นสากลเอาเป็นของตัวเองเอาเข้าไปผลกระทบที่เขายิงข้ามประเทศไทยทำให้สารเคมีทำให้แพ้ที่ผิวหนังอันนี้เห็นด้วยนะสารเคมีเนี่ยมันลอยฟุ้งในอากาศแล้วก็เดาไปเรื่อยครับเป็นไปได้ไหม PM 2.5 ต่อนะครับได้ทั้งนั้นแหละครับ PM 2.5 ต่อได้ไหมแล้วก็คิดไปเรื่อยสิครับเป็นไรบ้างล่ะลุงจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกแตกต่างกันจังไดแตกต่างกันหรือไม่แล้วทั้งสองสิ่งนี้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์หรือเปล่าลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคุณหันมันอยู่ในทูปเยอะแยะไม่ใช่เหรอพวกนี้เมื่อวานนี้ยังพูดผ่านภาษาอยู่เลยใช่นะผมว่าผมพูดนะที่บอกว่าจิตใต้สำนึกคือภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า subconscious ลุงก็บอกว่า subconscious ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงคำว่า under subconscious ต่ำกว่า subconscious มันภาษาไปได้แค่นี้นะครับถ้ามันสุดภาษาเลยคือ unconscious ไม่มี conscious เลยไม่มีคอนเชียสเลยคอนเชียสรู้สึกว่าจะข้างหน้าผมก็สังเกตมันสะกดผิดไม่ใช่ข้างหน้าเนี่ยม
ันขาดตัว S con C O N S มีตัว S นะ C I U S อย่างนี้ใช่ป่ะ conscious ใช่เนี่ยมันมีตัว S แล้วก็ตามด้วยตัว C cheers 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 conscious conscious ประมาณนั้นแหละโอเคเนี่ยตอบแค่นี้ก็พอแล้วฮะคุณฮันนะครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมพูดชัดเยอะนะไอ้สังพวกนี้มีใครถามมันก่อนอ้าว